่าก็จะกลับมาทิ้งต่อยเพื่อทำอะไรแต่ทีนี้แน่นอนครับในมุมของด้านตำรวจนะครับเมื่อวานนี้ทางฝั่งของคุณประยุทธ์เองคุณประยุทธ์เองก็ได้มีโอกาสไปประชุมนะฮะแล้วก็น่าจะมีการสั่งการอะไรหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับผมครับทางทีมข่าวของเราก็มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ภักดิ์พานครับพี่หนุ่มมันหล่อเนาะพี่หนุ่มนี่มันหล่อมากที่เดินทางกับสิงหาคมนี้ครับจากการข่าวขณะนี้แล้วก็ยังเลือกไปงานนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบอะไรอะไรนี่คือทำให้จบบอกอะไรนั้นอยากรู้ที่ดูแลตัวเองขึ้นอย่าเครียดทางการเมืองแต่ข่าวเนี่ยก็ไปพบว่ามีอะไรที่น่าจะต้องกังวลแต่ตำรวจได้มีการเฝ้าระวังตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนเมื่อทางทักษิณเดินทางถึงก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้วก็นำตัวเนี่ยไปส่งที่ศาลซึ่งปกติแล้วผู้ที่มีหมายจับก็จะแสดงในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะฮะส่วนกรณีที่เดินทางมาโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับแล้วลงจอดที่สนามบินอื่นไม่ว่าจะเป็นมร.6นะของกองทัพอากาศหรือที่ไหนๆนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางสนามบินดอนเมืองก็จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วเช่นเดียวกับการทางเข้าเช่นเดียวกับทางการทางเข้าเมืองทางสนามบินทั่วไปนะลองฟังเสียงดูครับอาการแบบนั้นก็ไม่มีอะไรที่ยากลำบากก็รับก็ตม.ต้องรับเข้ามานะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการก็ต้องนำมาศาลนะครับแล้วเดี๋ยวศาลท่านที่รับสั่งการไปก็ต้องว่าอีกทีหนึ่งนะครับการที่ท่านเดินทางมาอย่างนี้ก็เป็นการแสดงความสนใจอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ทำตามกระบวนการของตำรวจนะครับก็รับแล้วก็นำไปส่งศาลนะครับก็สุดท้ายอยู่ที่ศาลนะครับศาลท่านก็ต้องสั่งยังไงเดี๋ยวต้องว่าไปทีนะครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่ามีหมายจับที่ยังได้ทีหรือเปล่านะครับนะหรือว่าขายอยู่ความแล้วนะส่วนนี้ต้องไปดูนี้นะครับแล้วถ้าติดคืนดีคืนเงื่ออย่างนี้คืนถ้ามีอยู่ก็เป็นเรื่องของตม.นะเป็นเรื่องของตม.ตม.ต้องดำเนินการดำเนินการนะครับถึงเมื่อรับก็ต้องนำไปส่งศาลต่อนะแต่ไอ้เรื่องเดี๋ยวต้องว่ากันนะครับนะครับตม.ต้องเป็นคนดำเนินการนะครับนะรับแล้วก็นำไปที่ศาลโจ๊กนะครับก็บอกไว้แบบนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมการเอาไว้นะฮะแต่ก็ต้องไปดูนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามผู้อื่นที่เดินทางเข้ามาเนี่ยค่ะขณะที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงก็ได้พูดถึงแผนในวันที่คุณทักษิณกลับมานะคะก็จะใช้ตามแผนเดิมค่ะที่ได้มีการประชุมกันไว้ก่อนหน้านี้เมื่อ14 กันยายนโดยถ้ามาในช่วงเวลาราชการก็จะรับตัวแล้วส่งสารนิยามทันทีนี่ค่ะนี่แผนที่หนึ่งมาเป็นราชการต้องไปสารนิยาม8 นาฬิกา 30 นาที 30 นาทีคือเวลาราชการนี่แผนที่หนึ่งนะครับค่ะส่วนอีกแผนหนึ่งนะคะถ้ามานอกเวลาราชการก็จะส่งตัวไปที่สถานคุมตัวพิเศษที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนี่ฮะหลังจากนั้นค่ะจะย้ายไปที่ศาลฎีกาในเวลาราชการและท้ายสุดก็คือนำตัวส่งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแบบนี้นะฮะค่ะโดยมีการเตรียมกำลังตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางเส้นทางหลักและทางรองค่ะทีนี้ถ้าไปถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านอธิบดีอายุสิงห์พันธ์ก็บอกว่าถ้าศาลออกหมายขังนายทักษิณแล้วขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ก็จะต้องนำตัวคุณทักษิณไปเรือนจำตามที่ศาลกำหนดเมื่อคุณทักษิณมาถึงเรือนจำนะคะจะต้องมีการปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วไปคือจำแนกผู้ต้องขังทำประวัติตรวจร่างกายโอเคค่ะแม่ขปูนเชื้อโควิดก็ใช้เวลาประมาณ10วันที่จะอยู่ในแดนกักถ้าพบว่ามีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจะถูกส่งตัวไปให้แพทย์ที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทำการรักษาส่วนจะใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหนจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ซึ่งคุณทักษิณอายุ74 ปีนะคะก็จะเข้าเกณฑ์ที่ต้องขังสูงอายุส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยท่านทีมดีบอกว่าจะมีการติดกล้องวงจรปิดและมีการตรวจสอบควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดค่ะคุณชมครับทีนี้คุณชมครับก็มีกระแสข่าวนะครับว่าทางคุณทักษิณเนี่ยอาจจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งแนวทางลดโทษของผู้ต้องขังนะครับทางกรมราชทัณฑ์เองก็ได้มีการระบุเอาไว้นะผมว่าไม่จำคุกแล้วเนี่ยจะมีวิธีลดเวลาอยู่ในเรือนจำได้แก่เลื่อนชั้นเร็วนะ
ช้สำหรับผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วได้รับการลดวันนะต้องโทษจำคุกมากหรือน้อยตามชั้นของผู้ต้องขังเนี่ยท่านผู้ชมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับโดนผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมนะครับได้ลดโทษเดือนละ5วันชั้นดีมากได้ลดโทษเดือนละ4วันชั้นดีได้ลดโทษเดือนละ3วันครับอีกวิธีนึงครับคือทูล9ขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผู้ต้องขังสามารถยื่นทูล9ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลนะแล้วก็อาจได้รับการพิจารณาเพื่อรับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้นครับและเป็นอีกวิธีนึงนะการขอพักการลงโทษนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมีหลักเกณฑ์ครับต้องจำคุกมาไม่น้อยกว่า1ใน3ของการกำหนดโทษโดยมีระยะเวลาของการพักโทษของผู้ต้องขังในแต่ละชั้นค่ะชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีนะครับค่ะชั้นเยี่ยมก็ได้พักไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษนะคะชั้นดีมากพักไม่เกิน1ใน4ชั้นดีไม่เกิน1ใน4ครับเนี่ยนะโอ้โหก็คือเรียกว่าตอนนี้ข่าวทุกสื่อก็จะมีเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้ยินข่าวว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาถ้าชัดเจนก็ตั้งแต่พูดตั้งแต่ปี65นะคะแล้วก็มาถึงปีนี้จนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ74ปีคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการทีนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะอย่างที่ภาคอีสานจำนวนหลายพันคนตอนนี้มีการพูดคุยกันว่าจะเดินทางมารับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาจะรวมตัวกันนะคะออกเดินทางจากบ้านเกิดของตัวเองตั้งแต่วันที่9ค่ะเรื่องนี้ทางที่ปรึกษากลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานผู้ช่วยศาสตราจารย์พันวดีตันติศิรินบอกว่าตอนนี้มีการนำกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานประมาณ10จังหวัดแจ้งมาว่า10สิงหาคมนี้จะเข้ากรุงเทพจะมารอรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองทุกคนดีใจที่คุณทักษิณกลับมาหลังจากที่รอมานานมากกว่า10ปีครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนความฝันเป็นจริงคนเสื้อแดงรักและห่วงใยอดีตนายกทักษิณถือเป็นคนในครอบครัวที่สำคัญชื่นชอบนโยบายของรัฐบาลทักษิณอย่างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่จับต้องได้และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้โดยภาคประชาชนได้มีการนัดกันนะคะว่าเช้าวันที่10จะมาเจอกันที่สนามบินดอนเมืองออกเดินทางกันมาตั้งแต่9สิงหาคมมีทั้งนำรถยนต์ส่วนตัวเหมารถตู้มารถไฟก็มีมั่นใจว่าจะเต็มทุกหมู่ที่เพราะว่ามีคนเสื้อแดงที่เคยเดินทางไปชุมนุมที่ราชประสงค์นัดแนะกันเลยว่าจะขึ้นรถไฟเดินทางมาที่กรุงเทพมาแสดงความยินดีกับคุณทักษิณที่ได้กลับมาเราก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองสำหรับการดำเนินคดีค่ะก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกทักษิณด้วยส่วนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ตอนนี้กลุ่มคนเสื้อแดงยังไม่ได้ยินข่าวว่าจะเดินทางกลับมาด้วยกันแต่ถ้าจะกลับมาพร้อมกันทั้งสองคนคนเสื้อแดงบอกว่ามีใจและยินดีเป็นที่สุดค่ะผมแตกไปแล้วก็ได้ไปไม่แตกหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นอาการแบบทำสีซ้ำกันมันก็เลยเป็นต่างๆเพราะว่าไอ้จะปู่เคยฟอกใช่ไหมฟอกแล้วก็มาทำสีดำใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประชาชนทั่วไปหลายระดับตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนที่จะพ่อบ้านในดวงใจที่มาประโลมปลดทุกข์ให้กับประชาชนเหมือนเป็นตัวช่วยอ่ะตัวเล่นให้แก้ปัญหาในทางที่ดีขึ้นบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะตั้งรัฐบาลได้นะครับซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์ของคุณทักษิณคุณผู้ชมครับที่กลับบ้านไปเนี่ยนะ17ปีค่ะนะครับจริงๆแล้วก็จะนับนะต้องนับตั้งแต่วันที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศและก็ถูกรัฐประหารนะครับวันที่19กันยายนปี2549หลังจากนั้นนะผ่านไป2ปีคุณทักษิณเนี่ยนะฮะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับวันที่23กันยายนครับซึ่งในวันนั้นนะฮะมาปันปี51เดี๋ยวลองดูภาพนั้นนะเรามีภาพนั้นใช่ไหมฮะก็จะมีภาพคุณทักษิณเนี่ยก้มกราบแผ่นดินนะฮะเนี่ยฮะนี่คือภาพของที่23มาปันนะฮะ2551อันนี้ในครั้งที่ถูกรัฐประหารไป2ปีแล้วก็กลับมานะครับแล้วจากนั้นคุณผู้ชมครับกลับมาได้ไม่นาน
3เดือนนะ31พฤษภาคมปี2551นะครับคุณทักษิณเนี่ยขอออกจากประเทศไทยครับโดยให้เหตุผลบอกว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งแต่ขออนุญาตนะครับตอนนั้นก็ว่าเหมือนกับขึ้นศาลแล้วก็มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องรับฟังคำตัดสินในคดีทุจริตซื้อที่ดินย่านถนนรัชดานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่กลับประเทศไทยเลยครับซึ่งในเวลาต่อมาครับคุณทักษิณก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดและก็มีโทษจำคุก2ปีนะก็เป็นเวลากว่า17ปีนะคะที่คุณทักษิณใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศที่ผ่านมาก็ประกาศว่าอยากจะกลับมาประเทศไทยหลายครั้งค่ะถ้าย้อนไปก็จะมีตั้งแต่30มีนาคมปี52ครั้งนั้นวิดีโอคอลไปที่เวทีชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลประกาศว่าถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีหลังจากนั้นในช่วงปี52ถึงปี66ก็ประกาศว่าจะกลับเมืองไทยเป็นระยะผ่านการโฟนอินของงานเสื้อแดงผ่านการจัดงานแคร์ท็อกมีคลิปจากวาระต่างๆอย่างงานวันเกิดวันครบรอบรัฐประหารที่ชัดเจนก็คือ4มกราคมปีที่แล้ว465คุณทักษิณได้พูดผ่านรายการแคร์ท็อกนะคะอวยพรให้คนไทยคืออวยพรให้คนไทยได้ตนเองกลับบ้านไปให้ช่วยงานแล้วก็พูดถึงเงื่อนไขที่อยากจะกลับมาด้วยบอกว่า1อยากจะมาเลี้ยงหลาน2ไม่สนว่าใครเป็นรัฐบาลถ้าให้ช่วยก็พร้อมที่จะเสนอความคิดเห็น3ก็คืองานรับจ้างบรรยายขอแค่เอาเลี้ยง1แก้วก็พอ4ก็คือจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันมาช่วยสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ทีนี้หลังจากนั้นถึงครับวันที่2มีนาคมนะครับปี65คุณทักษิณเองก็กล่าวผ่านรายการการพอนะครับแขกเขาก็ยืนยันนะบอกว่ากลับบ้านพศนี้แน่นั่นคือปี65แล้วก็วันที่23กรกฎาคมปี65ครับก็โผล่ยินในงานเลี้ยงกลุ่มเครือข่ายคนเสื้อแดงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันวันที่26กรกฎาคมปี65ครับคุณทักษิณปล่อยวิดีโอวันเกิด73ปีหักดูใหม่ให้กับใครศัตรูอยากกลับบ้านเพราะสงสารคุณหญิงพจมานครับเดือน19กันยายนปี65ครับคุณทักษิณกล่าวในวันครบรอบ16ปีรัฐประหารขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยนะครับ24มีนาคมปี66นี้ค่ะคุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเกียวโดนิวส์นะคะบอกว่ากำลังรอคอยเวลาที่จะเดินทางกลับไทยซึ่งอาจจะเป็นภายในปีนี้และพร้อมที่จะรับโทษสังคุกแลกกับการได้ใช้ชีวิตที่อยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็มีการประกาศของคุณแพทองธารในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็ยืนยันว่าคุณทักษิณจะกลับไทยเดือนกรกฎาคมจนในที่สุดนะคะสัญญาณชัดเจนก็